วิดีโอคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็ถือเป็นการเก็บตกงานของพระชนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็เอาตู้เอาปลามาฝาก NC นะครับคราวนี้ใน2คลิปก่อนหน้านี้เนี่ย NC ก็ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูตู้ปลาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาปิดท้ายกันที่ปลาหน่อยดีกว่านะครับคือ NC ก็มีเกริ่นๆไปว่าปลาที่มาเนี่ยมันเป็นบูเบสมิวแทนนะครับจริงๆแล้ว NC ก็ไม่ได้เห็นตัวจริงนะครับหมายถึงว่าตอนที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้เห็นตัวจริงก็มาเห็นตอนที่กลับมาถึงที่บ้านแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นปลาที่เป็นบูเบสจริงๆนะครับแล้วก็เป็นมิวแทนด้วยเท่ดีนะครับถ้าเอาเรื่องของคุณภาพสายพันธุ์เนี่ยอันนี้ยอมรับนะครับฐานสีบูเบสชัดเจนแล้วก็ลงท้องหมดเลยนะครับก้านคีบขึ้นสีดำด้วยอันนี้ถือว่าแตนจริงนะครับแตนจริงเต็มท้องเป็นครอสเบอรี่แต่เรื่องความสมบูรณ์นะครับก็อาจจะมีจุดที่ติได้นะครับก็มีตาโตกมีคีบก้นน่าจะเคยหักนะครับแล้วขึ้นมาอาจจะไม่สวยนะครับรวมถึงตัวใบหางด้วยนะครับใบหางยังไม่แน่ใจอายุปลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อมูลที่ได้จากพระชนเนี่ยก็คือเป็นปลาจาก AF นะครับเป็นปลาจาก AF ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ไทยเป็นปลาไทยหรือว่าเป็นปลาจาก Everise นะครับเป็นปลาจากเมืองนอกก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นปลาไซส์ประมาณสัก 18-19 นิ้วที่สีสวยนะครับสีสวยเดี๋ยวยังไงในระหว่างที่พระชนท่านตัดสินใจนะครับก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับ NC ก็จะเลี้ยงดูให้อย่างดีนะครับในระหว่างนี้เป็นบูเบสเข้มเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือตู้ขาวนะเดี๋ยวถ้าเริ่มกินดีอยู่ดีเมื่อไหร่ก็จะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมครับมันมีครับครอสเบอรี่ลงท้องหมดทุกจุดถือว่าเป็นวิดีโอคลิปปิดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเนื้อเก็ดนี่เงาแวบเชียวคุณภาพนี่ยอมรับยกนิ้วให้ยอมรับก็สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่กำลังแอบมองหาแตนบูสวยๆนะครับจีบไว้ก่อนได้นะครับจีบไว้ก่อนได้เผื่อว่าพระเมื่อไหร่ปล่อยออกนะครับก็จะเรียนให้ทราบเป็นคนแรกๆเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีลาตีสวัสดีครับบ๊ายบายพี่ทาสวัสดีครับ